ดูอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะครับคดีพรากผู้เยาว์ของกงยูเมืองไทยเขาว่ากันแบบนั้นนะสถาปนาตัวเองขึ้นมาว่าเป็นกงยูเมืองไทยคุณผู้ชมครับกำลังพูดถึงคุณครูไพบูลย์ครับที่สุดแล้วเมื่อวานนี้คอตกเข้าเรือนจำหนองบัวลำพูนะฮะผู้ชายคนนี้ครูไพบูลย์นะคุณหน้าคุณตากันดีนะเป็นคดีกับอดีตภรรยาที่ชื่อว่าคุณเอมิลานะครับย้อนกลับไปคือมีการฟ้องร้องณวันที่เขาคบหาดูใจกันคุณเอมิลาเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเป็นเยาวชนอยู่คุณแม่ฟ้องร้องเอาผิดกับครูไพบูลย์นะครับในข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็พรากผู้เยาว์มากกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีอันนี้คือข้อหาเต็มๆนะฮะและที่สำคัญแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีคำสั่งของศาลชั้นต้นพิพากษาออกมาคือให้จำคุกจำเลย8ปีพร้อมกับชดใช้ค่าสินไหม 350,000 บาททีนี้ฝั่งครูไพบูลย์เขาสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เมื่อวานนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาจำคุก8ปีเหมือนเดิมแต่ให้แก้เรื่องของการชำระดอกเบี้ยมีการปรับแก้เล็กน้อยนะฮะค่ะเขาก็สู้ต่อนะเขาอยากจะสู้ต่อแต่ที่สุดแล้วพอฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วตามหลักการครับศาลเนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาทำการพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวครูไพบูลย์ต่อไหมนะแล้วมันต้องรอประมาณ 1-3 วันทำการทำให้เมื่อวานนี้คอตกต้องเข้าเรือนจำนะครับกงยูเมืองไทยเข้าเดินจำเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมาพอผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ออกมาแบบนี้ฝั่งของคุณเอมิลาครับเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook นะครับเธอโพสต์ข้อความบอกเลยนะว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นหนูทำผิดกับแม่ทำแม่ร้องไห้เสียใจต้องฝันร้ายซ้ำๆกันทุกคืนตราบาปที่มันติดอยู่ในใจบทเรียนอันยิ่งใหญ่รักก่อนวัยอันควรมันมีผลกับชีวิตมากๆแม่คะเขาคนนั้นเขากำลังจะได้รับกรรมของเขาแล้วนะแม่กฎหมายให้ความยุติธรรมกับแม่แล้วนะ3กันยายนปี67ศาลอุทธรณ์พิพากษาตัดสินคดีพรากผู้เยาว์ติดคุก8ปีไม่รอลงอาญาเข้าเรือนจำเป็นนักโทษแล้ววันพรุ่งนี้รอคำสั่งว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยเขาคนนั้นก็น่าจะหมายถึงครูไพบูลย์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราไปที่เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับปรากฏว่าครูไพบูลย์เนี่ยอยู่ด้านในแล้วนะฮะไม่ได้มีโอกาสเจอตัวแน่นอนมาถึงเรือนจำตั้งแต่บ่าย 3 โมงของเมื่อวานนี้ตามขั้นตอนส่งไปที่แดนกักกันโรคเพื่อป้องกันโรคติดต่อประมาณ5วันหลังจากนั้นก็ไปรออีก5วันรวมไปถึงต้องรอดูการตรวจร่างกายนะแล้วก็ถึงจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ตามขั้นตอนของราชทัณฑ์เนี่ย10วันแต่ขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยมากสุดเนี่ยประมาณ3วันก็เท่ากับว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็คงยังต้องอยู่ในเรือนจำไปก่อนนะครับทีนี้ย้อนสั้นๆสำหรับใครที่เพิ่งจะติดตามข่าวนี้นะครับที่มาที่ไปของการฟ้องร้องคนเคยรักกันทำไมถึงมาฟ้องกันคุณเอมิลาไปออกรายการโหนกระแสครับแล้วก็เปิดใจว่าอยู่กินกับครูไพบูลย์ตั้งแต่ตัวเองอายุ16ปีตอนนั้นเธอเป็นเด็กม.ปลายครูไพบูลย์เป็นครูผู้ฝึกสอนนะก็เลยได้เจอกันตอนนั้นเนี่ยที่เจอกันก็ยังไม่ดังด้วยนะครูไพบูลย์ยังไม่ดังนะครับแล้วครูไพบูลย์ไปสอบติดครูที่จังหวัดเลยไปเจอกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนอายุ14ปีเด็กม.ต้นเห็นว่าเขาร้องเพลงเพราะก็เลยมาคุยกับคุณเอ๋มิลาที่คบหากันก่อนบอกว่าอยากปั้นเด็กคนนี้จังเลยถึงขั้นอยากจะเปิดค่ายเพลงแล้วก็ปั้นจนเด็กคนนั้นโด่งดังครับที่สุดแล้วมาสารภาพกับเอ๋มิลาว่าพี่ขอรักเด็กคนนี้เพิ่มอีกคนได้ไหมเพราะว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันสุดท้ายคุณเอมิลาทนไม่ไหวขอหย่านะครับคุณเอมิลามีลูกกับครูไพบูลย์เนี่ยนะพอขอหย่าปุ๊บฝั่งของนักร้องผู้หญิงคนนั้นพอครูเขาปั้นจนดังใช่ไหมฮะจะมาฟ้องคุณเอมิลาในข้อหาหมิ่นประมาทคุณเอก็เลยบอกเอาอย่างนี้ฉันจะฟ้องกลับนะพอย้อนกลับไปนะวันที่ฉันคบกับเธอเนี่ยไพบูลย์ฉันอายุ16ปีเข้าข่ายข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องร้องจริงๆเหมือนจะเจรจาจ่ายเป็นเงินเยียวยานู่นนี่นั่นแต่แม่ของคุณเอ๋ไม่ยอมนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของการฟ้องร้องตอนนี้คดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะ
ยังเหลืออีกศาลหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็ลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายมันจะออกมายังไงแต่ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันจำคุก8ปีไม่รอลงอาญานะครับก็ฝั่งคุณไพบูลย์น่าจะยื่นสู้ต่อแหละนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะสำหรับคุณไพบูลย์นะ